ผู้ชมคะหลังจากที่พามนะคะกับน้องท็อปได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกิดบ่อน้ำพุร้อนกันไปแล้วใช่ครับตอนนี้เรามาเก็บบรรยากาศรอบๆของบ่อน้ำพุร้อนของจังดีกว่านี่บ่อมาริโอไม่ใช่ละดูเล่นเกมเยอะไปเปล่าเล่นเกมเหมือนบ่อมาริโอเลยอ่ะที่มีเจ้าหญิงโผล่ขึ้นมาเอาล่ะไหนๆเราก็เก็บภาพบรรยากาศแล้วนะคะเราก็มาเก็บภาพเป็นที่ระลึกหน่อยด้วยการมินเวิร์ฟนี่ภาพคมชัดมากๆแล้วก็เป็นเลนวายเนาะเป็นคนไทยต้องชู2นิ้วชู4นิ้วโอเคป่ะครับจบเฮ้ยอันนี้มันทำได้นะรู้เปล่าสมมติถ่ายภาพวิดีโออยู่อะอ่ะแล้วพี่จะถ่ายภาพนิ่งให้1 2 3วิดีโอก็ถ่ายอยู่แล้วก็ได้ภาพนิ่งด้วยเจ๋งป่ะขอโอ้ยร้อนดีจังเลยตรงนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่แพมกับน้องท็อปนะคะได้ไปแช่น้ำอุ่นของบ่อน้ำพุร้อนพรรังกันมาแล้วคราวนี้เรามาอยู่ตรงอีกแหล่งนึงสำคัญมากๆเลยของบ่อน้ำพุร้อนพรรังสำคัญอย่างไรเล่าเลยพี่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลำธารที่มี2กระแสน้ำก็คือน้ำเย็นกับน้ำอุ่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีตาน้ำร้อนเนี่ยเห็นไหมน้องท็อปสังเกตดูมันจะมีผุดเห็นอยู่ใช่นี่คือตาน้ำร้อนค่ะซึ่งเมื่อน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยมารวมกันจะกลายเป็นลำธารที่มีกระแสน้ำอุ่นซึ่งเป็นน้ำอุ่นธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนี่ถ้าเป็นน้ำธรรมชาติปุ๊บปลาก็จะมาเยอะเพราะว่ามันจะมีแร่ธาตุในน้ำเยอะถ้าจากที่เห็นว่าปลานี่จะเป็นปลาที่อะไรนะเขาตอกเท้าปลาเท้าทำให้กินเนื้อเสียเนื้อตายที่มันอยู่ตามเท้าของเราทำให้เราขาสุขภาพดีขึ้นและตรงนี้แหละค่ะคือต้นกำเนิดของแหล่งน้ำสีฟ้าที่แพมบอกน้องท็อปไว้ตั้งแต่ต้นรายการค่ะแท้แดงน้ำสีฟ้าเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับนี่ไม่กล้าลงนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ตรงนี้เราอยู่ในโซนของตรงที่เขาบอกว่าเป็นน้ำสีฟ้าแล้วใช่เห็นปะมันก็จะออกฟ้าอมเขียวเนาะถือว่าแร่ธาตุเยอะมากปุยน้ำแบบอุณหภูมิแบบกำลังน่าเล่นเลยอ่ะให้ปลาตอดให้ปลาตอดอย่าไล่ปลาดิทำไมอ่ะอ๋อโอเคไม่ไล่ให้มันมาใช่ไหมใช่จะท่องเที่ยวกันบ้างนะคะว่าเขามาที่นี่บ่อยไหมคุณน้าคะเยอะครับมาที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยแล้วทำไมถึงวันนี้มาไหว้ตรงนี้ได้คะคือเดินที่สวนเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มาลงนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลงแช่น้ำร้อนอ๋ออันนี้มาวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมคะคือล้างจากที่เหนื่อยเดินวิ่งมาที่นู่นแล้วก็ลงน้ำร้อนโหยดูสุขภาพดีกันจังเลยอะค่ะแกชอบเห็นคุณน้ากับคุณลุงเนี่ยค่ะเขาไหว้ไปไหว้มาหลายรอบมากๆแข็งแรงมากค่ะคุณผู้ชมคะเห็นน้ำอุ่นๆแบบนี้แล้วนะคะแพมกับน้องท็อปก็อยากจะขอตัวไปแช่น้ำอุ่นกันสักนิดนึงไปกันเลยดีกว่าอย่าเพิ่งปิดรายการก่อนสำหรับวันนี้เนี่ยรายการของเราก็หมดเวลาลงพอดีเลยค่ะหมดแล้วสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาแช่บ่อน้ำพุร้อนนะคะอย่างแพมกับน้องท็อปก็สามารถมาได้ที่บ่อน้ำพุร้อนพรรังนะคะจังหวัดระนองใช่ครับใครที่ปวดหัวเป็นไมเกรนปวดตัวปวดข้อปวดไปหมดใช่ก็ลองมาแช่บ่อน้ำพุร้อนกันนะคะรับรองว่าไม่แพ้ออนเซ็นของต่างประเทศแน่นอนและสำหรับวันนี้เก็บความรู้ในเรื่องของการเกิดบ่อน้ำพุร้อนเนี่ยครับเราก็สามารถเอาไปแชร์กับเพื่อนๆได้ทำให้การมาท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนของคุณในครั้งต่อไปเนี่ยสนุกขึ้นแน่นอนค่ะทำให้คุณแบบเพื่อนถามให้ตอบได้ให้ตอบได้นึกเก่งขึ้นไปทันทีใช่โอเคและสำหรับวันนี้แพมก็ต้องขอขอบคุณค่ะ Garmin Nuvi Cam LM ค่ะแล้วก็ Garmin Verb สำหรับ GPS แล้วก็กล้องถ่ายรูปและวิดีโอค่ะใช่ครับและในสัปดาห์หน้านะคะแพมกับน้องท็อปจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนและจะพูดคุยประเด็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องติดตามชมไม่ได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่องโมชแนล PSI 246นะครับเวลา 9:30 ถึง 10:00 ตรงใช่และอีกหนึ่งช่องทางค่ะ Facebook Trolling with Science นะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะคุณผู้ชมจะสามารถชมคลิปย้อนหลังของรายการเราได้ด้วยใช่ครับสำหรับวันนี้นะคะแพมและน้องท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย